นี่ลองเปลี่ยนรูนใหม่ของเจ้าไดอาน่านะครับดูว่าถ้าเน้นเลือดเยอะๆเลยเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นไหมเดี๋ยวต้องลองไปเปิดดูกับคลิปเก่าเทียบดูว่าตอนมันอัดนี้มันหนักขึ้นหรือเปล่าผมว่าดูดีขึ้นนะถ้าเลือดเยอะขึ้นเมื่อกี้เหมือนจะไม่ถึง 4,000 หรือเปล่านะยิงเกียร์เขาวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเพลินดีเหมือนกันมันเอาไว้แทรกเทินชาวบ้านได้โอเคอยู่เหมือนกันไม่ต้องไปพึ่งรูนในเมสิตอีกทีนึงตุ้มจบไปผมมาดูสเตตกันนะครับว่ามันเปลี่ยนจากเมื่อกี้ไปขนาดไหนมันจะได้มาเปรียบเทียบกันได้ว่าหน้าตาหายากมากก็ตอนนี้บวกเลือดหลั่นไปประมาณ 20,000 แล้วแต่แอทแทคนี่ตกลงมาฮวบเลยเพราะเมื่อกี้ผมใส่รูนแอทแทครอบนี้ใส่เป็นรูน HP 2เม็ดเลยเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปเทียบกันดู